สวัสดีครับพวกกับผมแมนดังมาเตอร์ในช่อง DM Channel ช่องที่มีสาระและความทันติเปี่ยมวันนี้ผมขอนำพาทุกท่านนะครับเข้าสู่การแกะรอยไขปริศนานะครับตอนสัตว์ร้ายตัวหนึ่งนะครับผมซึ่งถูกเรียกกันว่าไคมีราปรากฏตัวครั้งแรกนะครับใน Resident Evil 1ว่าสัตว์ร้ายตัวนี้นั้นมีประวัติและที่มาอย่างไรกับกระผมแมนดังมาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series เราจะมาไขปริศนาไปพร้อมกันเลยเริ่มต้นการไขปริศนานะครับผมต้องย้อนกลับไปในช่วงปีคริสตศักราช1996ถึงปีคริสตศักราช1998ศูนย์วิจัยแอมเบล่าคอร์ปอเรชั่นนั้นได้ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกบริเวณภูเขาอาร์คเล่เมาน์เทนหนึ่งในงานวิจัยของพวกเขาที่ได้มีการสร้างขึ้นนั่นก็คือการวิจัยไพรมารีทีไวรัสอินเฟคชั่นซึ่งมีการผสมเข้ากับ DNA ของมนุษย์และนี่คือหนึ่งในงานวิจัยที่น่ากลัวที่สุดที่ถูกเรียกกันว่าไคมีราไคมีรานี้เองนั้นเป็นการนำ DNA ของมนุษย์นั้นผสมเข้ากับสัตว์ร้ายตัวหนึ่งซึ่งถูกเรียกกันว่าแมลงวันอสูรจุดเริ่มต้นของแมลงวันอสูรนะครับหรือไคมีรานั้นเริ่มต้นขึ้นนะครับจากโครงการสร้างงานวิจัยตัวหนึ่งซึ่งถูกเรียกกันว่างานวิจัยไทแรนงานวิจัยไทแรนนั้นได้เกิดความผิดพลาดในบางส่วนนะครับผมทำให้สัตว์ทดลองนั้นมีการเสียหายและทำให้ทางเวลานั้นจำเป็นจะต้องค้นหาวิธีในการแก้ไขนะครับทำให้พวกเขาเองนั้นเล็งเห็นว่าการนำ DNA ของมนุษย์นั้นซึ่งเกิดจากการทดลองไทแรนไวรัสสามารถรวมเข้ากับเซลล์ของสัตว์ที่เป็นสัตว์ปีกนะครับผมอย่างแมลงวันเนี่ยทำให้เกิดงานวิจัยตัวนี้ขึ้นมาซึ่งถูกเรียกกันว่าคิเมรานะครับในภาษาญี่ปุ่นซึ่งนอกจากนั้นนะครับผมงานวิจัยตัวนี้เป็นงานวิจัยลูกผสมนะครับผมที่มีความอันตรายสูงมากนะครับเกิดขึ้นจากการพัฒนาทีไวรัสแล้วนำมันเข้าผสานกับร่างกายมนุษย์โดยตรงนะครับผมจากสิ่งที่เกิดขึ้นในตรงนี้นะครับการเก็บข้อมูลการต่อสู้ของคิเมรานั้นถูกเก็บโดยชายคนหนึ่งนะครับผมซึ่งชื่อกันว่าอัลเบิร์ตเวดเกอร์อัลเบิร์ตเวดเกอร์นั้นได้นำข้อมูลของคิเมราตัวนี้นะครับไปขายให้กับองค์กรคู่แข่งกับเบล่าคอร์ปอเรชั่นนะครับผมซึ่งเขาทำงานเป็นสายลับสองหน้าให้กับอีกด้านนึงนะครับผมงานวิจัยคิเมรานั้นถูกนำไปทำการทดลองนะครับที่สถาบันวิจัยที่เรียกกันว่าเทือกเขาคอเคซัสของเบล่าคอร์ปอเรชั่นหรือสถานที่ที่ใช้ในการทดลองงานวิจัยไทแรนเกราะหรือทาลอสนั่นเองและนี่ก็คือการไขปริศนาที่มาที่ไปทั้งหมดนะครับผมของงานวิจัยคิเมราหรือไคมีราว่ามีที่มาอย่างไรกับกระผมแมนดามาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ชอบอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เกมดีมีสาระต้อง DM Channel ขอบคุณครับแมนดามาเตอร์นักสืบ Resident Evil Series ขอบคุณครับ